หนังเรื่องฟลีกเนี่ยถ้าออกมาเร็วกว่านี้สัก5ปีผมว่ามันจะเพอร์เฟกต์มากเลยหนังเรื่องนี้เหมาะแก่การดูแบบไม่ควรรู้เหี้ยอะไรมาก่อนนะเฮ้ยไอ้เหี้ยผิดคาดว่ะหนังเรื่องนี้แม่งน่าสนใจกว่าที่คิดผมที่ต้องสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้เป็นโคตรสปอยเรื่องฟรีกมนุษย์กายพันเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้ในจังหวะที่มันใกล้ๆเข้าโรงแล้วเพราะว่ามีใครๆหลายคนก็แนะนำแฟนๆหนอนหนังก็ขอแล้วผมก็เข้าไปรีเช็คจากตัวเทเลอร์ว่าเฮ้ยมันเป็นหนังแบบว่าคล้ายๆหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วมาเล่าในอีกมุมนึงในอีกรูปแบบนึงซึ่งเอาจริงๆผมมองว่ายุคสมัยเนี้ยหนังซูเปอร์ฮีโร่แม่งเฟื่องฟูถึงขีดสุดแล้วแหละเอฟเฟคที่เกิดขึ้นจากการที่เป็นยุคของหนังซูเปอร์ฮีโร่เฟื่องฟูถึงขีดสุดก็คือเราเห็นมาทุกรูปแบบแล้วหนังซูเปอร์ฮีโร่สิ่งนึงที่ผมไม่ได้พูดในความรู้สึกหนังเรื่องฟลีกเนี่ยถ้าออกมาเร็วกว่านี้สัก5ปีผมว่ามันจะเพอร์เฟคมากเลยหมายถึงว่าน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ใช่กว่านี้เพราะว่าณปัจจุบันที่หนังเรื่องฟลีกออกมาเนี่ยผมกล้าพูดว่าสิ่งที่ฟลีกเอามาเล่าอ่ะมันไม่ค่อยหวือหวาแล้วอย่างถ้าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อีชที่ถูกจริตผมนะแล้วชอบเลยนะโอ้คงหนีไม่พ้นเอ็มไนท์ชยามารานอ่ะอันเบรคเคมอลสปริตกลาสอย่างเงี้ยไตรภาคหนังซูเปอร์ฮีโร่ของเอ็มไนท์ชยามารานอ่ะอุ้ยผมชอบเนี่ยผมเลยบอกว่าหนังอย่างฟลีกเนี่ยมาช้าไปหน่อยอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าเริ่มเรื่องมาเลยเนี่ยเขาก็ให้เราทำความรู้จักกับตัวละครเราก็จะได้เห็นเลยว่าเด็กคนเนี้ยอยู่ในบ้านที่สภาพโซมมากเด็กผู้หญิงโคลอี้ฮะอยู่ในบ้านกับพ่อของเขามันจะมีจังหวะนึงที่โคลอี้มองไปนอกบ้านแล้วเห็นนกบินแล้วนกบินค้างอยู่พูดตามตรงนะหนังเรื่องเนี้ยเหมาะแก่การดูแบบไม่ควรรู้เหี้ยอะไรมาก่อนนะคุณจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันจะดูแปลกทุกอย่างมันจะดูแปลกไปหมดแล้วมันจะมีกฎอย่างนึงที่พ่อตกลงไว้กับเด็กคนนี้คือห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดไม่ว่ายังไงก็ตามห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดเพราะถ้าเธอออกไปข้างนอกอ่ะจะมีคนฆ่าเธออันตรายมันจะมีแต่คนเลวอยู่ข้างนอกอ่ะช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยเขาเล่าให้เห็นเด็กคนนึงที่ถูกขังอยู่ในบ้านเลยเว้ยแล้วเขามีกฎที่ห้ามเด็กคนนี้ออกไปถูกป่ะห้ามออกไปเพราะทุกคนจะฆ่าเขาแล้วพ่อเวลาจะออกไปอ่ะออกไปคือออกไปหาเสบียงก็คือถ้าอาหารหมดอ่ะถึงจะออกไปแล้วอีกอย่างนึงคือตัวเด็กโคลอี้เนี่ยลูกสาวเนี่ยก็คือเขาสร้างมาเหมือนภาพหลอนเว้ยหลอนเห็นแม่ตัวเองในตู้เสื้อผ้ามันจะมีตู้เสื้อผ้าของบ้านสักพักแม่งเจอเด็กผู้หญิงใครก็ไม่รู้อยู่ตู้เสื้อผ้าเราก็จะรู้ไปอีกทีว่าไอเด็กผู้หญิงที่โคลอี้เจอในตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นเด็กข้างบ้านช่วงแรกนะถ้าเราวางเรื่องซูเปอร์ฮีโร่ลงไปนะผมว่าสามารถคิดในทางนี้ได้เลยเว้ยคือไอเด็กโคลอี้เนี่ยอาจจะถูกขังจนสภาพจิตไม่ปกติสร้างภาพหลอนขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะได้เห็นภาพหลอนเนี่ยเขาจั่วช็อตนึงซึ่งฉลาดมากไอตัวโคลอี้คิดถึงแม่มากหยิบหมอนขึ้นมาเอาปากกาเมจิกวาดไปหน้าผู้หญิงที่หมอนแล้วเขียนว่ามอมแล้วนอนกอดหมอนเหมือนนอนกอดแม่นึกภาพว่าเขาจั่วเหมือนกับว่าเฮ้ยโคลอี้นี่คิดถึงแม่มากคิดถึงจนเหมือนสร้างภาพหลอนสร้างคาแรคเตอร์อีกหลายๆอันขึ้นมาให้ตัวเองอ่ะเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่เหงาคล้ายๆเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์อ่ะนึกภาพว่าตัวโคอี้เนี่ยคงถูกขังแบบนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตเลยนึกภาพว่าหลายปีมากแล้วสิ่งนึงที่ทำให้ผมคิดไปคือหรือว่าบ้านเนี้ยมันจะเป็นโจรที่ไปก่อคดีบางอย่างผมมองว่าอย่างนั้นนะเฮ้ยมันสามารถต่อยอดไปอย่างนี้ได้เลยเว้ยด้วยความที่พ่อมันขังลูกอย่างนี้ป่ะแล้วทุกครั้งที่ออกไปก็คือออกไปหาเสบียงมันจะมีครั้งนึงที่โคอี้อยากกินไอติมมากถึงขั้นที่ว่าไอสาวข้างบ้านที่มันนึกถึงอะชื่อฮาร์เปอร์มันจะมีอยู่ครั้งนึงที่โคอี้เห็นฮาร์เปอร์กำลังซื้อไอติมกับมิสเตอร์สโนโคนอยู่แล้วโคอี้อ่ะมองไปที่ฮาร์เปอร์มองแล้วเพ่งจิตอ่ะซื้อไอติมมาให้ฉันซื้อไอติมมาให้ฉันซื้อไอติมมาให้ฉันแล้วพูดอย่างเงี้ยพูดจนฮาร์เปอร์หันมาแล้วยิ้มให้โคอี้แล้วสั่งไอติมช็อกโกแลตแล้วเดินเข้ามาหน้าบ้านเคาะประตูยื่นไอติมช็อกโกแลตมาให้โคอี้จริงๆนึกภาพว่ามันจะมีจังหวะพวกนี้อยู่ด้วยแล้วไอความที่อยากกินไอติมของโคอี้เนี่ยมันส่งผลให้คือทำผิดกฎเปิดประตูบ้านไงต้องเอาไอติมอ่ะก็มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกับพ่อไป
พ่อก็รับปากว่าพ่อผิดเองเดี๋ยวพ่อเป็นคนไปหาไอติมมาให้เองขออย่างเดียวคืออย่าออกนอกบ้านเด็ดขาดพ่อออกไปตายเขาจะวางปมตรงนี้แล้วพ่อก็ออกไปแล้วครั้งนั้นที่ออกไปอ่ะกลับมาแม่งสะบักสะบอมเลยนะซึ่งทำให้ผมคิดไปได้อะไรรู้ป่ะไอ้เมสเสจตรงเนี้ยเขาสามารถบิ้วอัพให้เหมือนพ่อแม่งเป็นโจรได้นะเว้ยคือเหมือนเป็นโจรที่แบบต่างการตั้งค่าหัวแล้วเด็กคนเนี้ยเกิดมากับพ่อที่แม่งเป็นโจรที่มีค่าหัวแล้วทั้งเรื่องก็จั่วว่าแม่ตายด้วยนะแล้วพ่อแม่งก็ฟูมไฟเหมือนกับว่าเสียใจว่าแม่ตายเพราะเขาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันสามารถโยงไปทางนั้นได้นะแล้วไอ้เรื่องผิดปกติเวทเวทเรื่องพลังพิเศษเนี่ยให้โยนเป็นบรรยากาศเหมือนตอนที่นางเอกแม่งออกไปมองตรงกระจกแล้วนกแม่งอยู่ดีนิ่งอะไรเงี้ยเฮ้ยผมชอบตรงนั้นมากเลยช่วงเริ่มมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ไปสักพักนึงแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยผิดคาดว่ะหนังเรื่องนี้แม่งน่าสนใจกว่าที่คิดสักพักโคอี้แม่งเริ่มไม่ไหวมีอยู่วันนึงพ่อแม่งกลับมาจากซื้อไอติมตรงนั้นแหละแล้วแม่งก็แบบสะบักสะบอมไงเพลียแล้วหลับไปจังหวะที่หลับปั๊บเนี่ยหนังแม่งหยอดมาอีกแล้วคือมันจะมีคล้ายๆฟองสบู่เว้ยวุ๊บเข้าที่ตัวพ่อเลยแล้วเหมือนทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอะน้ำแม่งไหลจ๊อก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 ไฟที่กระพริบก็กระพริบจุ๊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 บนึกภาพว่าหลังจากที่ไปเอาเสบียงมาเนี่ยพ่อแม่งหลับยาวเลยตัวลูกโคอี้ก็เลยถือว่าเอ้ยผีออกจากบ้านมันจะเป็นอะไรว่ามันน่ากลัวขนาดไหนสิ่งที่กูเห็นก็เห็นแค่รถไอติมลุงแก่กับฮาร์เปอร์เพื่อนบ้านว่าไม่น่าจะมีพิษภัยก็ออกไปนอกบ้านไปเจอรถไอติมคุยกับคุณลุงที่นั่งอยู่ในรถมิสเตอร์สโนโคนจะมาซื้อไอติมไอตัวโคอี้เนี่ยมันถูกสั่งสอนมาว่าเวลาเจอคนแปลกหน้าให้พูดชุดประโยคนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อโคอี้หนูชอบเบสบอลมากหนูเป็นเด็กอยู่กับพ่อ2คนคุณแม่ตายแล้วค่ะหนูเรียนม.2 อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเซตคำแล้วเวลาใครถามว่าหนูคือใครอ่ะไอตัวโคอี้เนี่ยก็จะพูดชุดประโยคเนี้ยเพราะไม่เคยเจอคนไม่เคยเข้าสังคมทำทุกอย่างตามที่พ่อบอกเจอใครทักไอคุณลุงนี่ก็ถามว่าหนูชื่ออะไรเงี้ยก็พูดหนูชื่อโคอี้ชอบเบสบอลมาก คุณลุงคนนี้ก็ให้เดินมาเอาไอติมหลังรถพร้อมชวนว่าให้ขึ้นรถมาแหมเดี๋ยวลุงจะพาไปเที่ยวพาไปพักผ่อนหย่อนใจเปิดโลกเปิดหูเปิดตาโคอี้ไม่ไปโคอี้บอกว่าบนรถคุณลุงจะมีศพเด็กโดนแช่แข็งไหมคะพ่อมันก็สอนไว้ว่าไอ้มิสเตอร์สโนโคนไอติมเนี่ยจับเด็กฆ่าเด็กแล้วแช่แข็งอยู่ในรถนั่นแหละโคอี้มันก็ถามด้วยคำซื่อนะก็ถามว่าคุณลุงมีศพเด็กอยู่ในรถไหมคะเนี่ยอะไรพวกเนี้ยผมมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีซอสที่ดีอ่ะจริงๆทำให้คุณลุงมิสเตอร์สโนโคนน่ะเหมือนเป็นฆาตกรโรคจิตก็เลยยังได้เลยนะแบบทำให้คนดูเข้าใจผิดไปเลยอ่ะยังได้พอสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้คุณลุงคนเนี้ยมันจะมีการฆ่าคนด้วยนะไอ้คุณลุงนี่มีเหตุจำเป็นให้ต้องฆ่าคนด้วยหลังจากที่คุณลุงหว่านล้อมหมดทุกอย่างสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวโคอี้ก็ยอมขึ้นรถไปคนได้คุณลุงก็พาโคอี้ไปสวนสาธารณะพาไปขี่ชิงช้าโคอี้ขี่ชิงช้าครั้งแรกสนุกมากไอ้เหี้ยบอกคุณลุงแกว่งสูงสูงแกว่งสูงสูงแกว่งสูงสูงไอ้โคอี้เนี่ยใช้พลังไม่เป็นทุกครั้งที่ใช้พลังอ่ะจะใช้โดยบังเอิญคือเวลาโคอี้จดจ่อกับอะไรหนักๆอ่ะจะใช้พลังโดยอัตโนมัติใช้ไปโดยไม่รู้ตัวอย่างแบบบอกให้คุณลุงแกว่งสูงสูงแกว่งสูงสูงคุณลุงมิสเตอร์โคนก็แม่งแกว่งแทบจะหมุนเลยอ่ะโคอี้ด้วยความที่ไม่รู้ว่าตัวเองใช้พลังหรือเปล่าคือไม่รู้ไงก็ร้องเว้ยร้องขอความช่วยเหลือสักพักคนแถวนั้นเห็นมีเด็กขอความช่วยเหลือก็โทรเรียกตำรวจมาตำรวจก็มาที่คุณลุงมิสเตอร์โคนนี่แหละฝั่งคุณลุงนะก็พูดเหมือนกับว่าโคอี้เนี่ยเป็นหลานแต่โคอี้อ่ะไม่เคยเจอคนไม่เคยเจอสังคมมาก่อนพ่อสอนมาอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นโคอี้นะตอนเนี้ยทำตามที่พ่อบอกโคอี้ปฏิเสธทันทีหนูไม่รู้จักคุณลุงคนนี้หนูไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้ตำรวจแม่งก็เชื่อเด็กมากกว่านึกภาพป่ะตำรวจจะวิสามันคุณลุงมิสเตอร์สโนโคนแล้วไอ้โคอี้เห็นแบบนั้นก็เฮ้ยจะมีการฆ่ากันเกิดขึ้นโคอี้แม่งก็พูดแล้วกลับไปซะ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 นึกภาพโคอี้ใช้พลังไม่เป็นน่ะทุกครั้งที่เพ่งจิตไปที่อะไรมากๆอ่ะมันจะใช้ไปโดยอัตโนมัติตำรวจนั่นกำลังจะยิงปั๊บอยู่ดีนิ่งเก็บปืนนะทื่อๆเลยนะแล้วเดินกลับบ้านไปเลยไอ้คุณลุงมิสเตอร์สโนโคนก็มองไปที่โคอี้แล้วแบบหนูนี่มันคือคนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงแรกเนี่ยที่ผมบอกว่าหนังเขาน่าจะง้างคุณลุงมิสเตอร์สโนโคนเป็นฆาตกรไปเลยอ่ะสังเกตดิทุกครั้งนะที่เข้าแคบคุณลุงมิสเตอร์สโนโคนอย่างมีนัยยะบางอย่างเนี่ยเขาจะใช้เลนวายแล้วเข้าหน้าผมขึ้นให้ดูประมาณนี้นี่คือเลนวายที่เข้าหน้านะครับมันส่งผลให้อะไรมันส่งผลใหเชฟของทุกอย่างอ่ะมันดูประหลาดสี่เหลี่ยมมันก็จะดูเป็นสี่เหลี่ยมที่บิดเบี้ยว
วงกลมก็มันจะบิดเบี้ยวนึกภาพว่าทุกอย่างมันจะดูวายมันจะดูบิดเบี้ยวมันจะดูประหลาดเพราะฉะนั้นมันสร้างความประหลาดขนลุกเวลาเอาเลนวายเข้าหน้าแคบๆอ่ะมันจะสร้างความประหลาดสร้างความขนลุกสร้างความไม่ปกติกับตัวละครนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเขาคงง้างมาแล้วแหละว่าอยากให้เราเข้าใจคุณลุงคนนี้ผิดในช่วงแรกแต่เขาไปไม่สุดอ่ะตรงเนี้ยคุณลุงก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกคือคุณลุงอ่ะเป็นลุงของโคอี้จริงๆเลยเว้ยคือเป็นลุงแท้ๆเลยที่มาขายไอติมวนอยู่หน้าบ้านเนี่ยเพราะคอยมาป้องกันหลานอารมณ์เหมือนพ่อของโคอี้เฝ้าลูกอยู่ข้างในโดยที่คุณลุงก็คือเป็นพ่อของแม่ของโคอี้ต้องเรียกว่าคุณตาดิใช่ป่ะคุณตาของโคอี้เนี่ยเขาก็ทำว่าขายไอติมขับรถมาขายตรงนี้ทุกวันเพราะต้องมาดูหลานในหนังเรื่องนี้มันจะมีมนุษย์ที่เหมือนพัฒนาขึ้นพัฒนาการจนเป็นมนุษย์ที่อีกเผ่าพันธุ์นึงอ่ะมีความสามารถมากกว่ามนุษย์ปกติส่งผลให้มนุษย์ปกติอ่ะต่อต้านพวกมนุษย์กลายพันธุ์ใครที่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์จะต้องถูกกำจัดมันมีป้ายโฆษณาเลยด้วยเป็นรูปผู้ชายคนนึงเลือดออกที่ตาแล้วโฆษณาประมาณว่าถ้าเจอใครที่เลือดออกตาโทรแจ้ง911ได้เลยประมาณนั้นน่ะผมถึงบอกว่ามันปูให้พระเอกเป็นฆาตกรได้ถ้าเราดูไปสักพักอ่ะเราจะรู้ว่าพวกมนุษย์กายพันธุ์น่ะถ้ามันใช้พลังมากๆเลือดจะออกที่ตาเว้ยพ่อมันก็บอกแล้วด้วยว่าถ้าหนูมีเลือดออกตาเนี่ยให้บอกพ่อเลยนะคือหนังต้องการจะบอกว่าตัวนางเอกโคอี้เนี่ยยังไม่เปิดเผยพลังของตัวเองว่าตัวเองมีพลังอะไรหมายถึงว่าพวกมนุษย์กายพันธุ์พวกเนี้ยแต่ละคนมีพลังไม่เหมือนกันในระหว่างที่ขับรถกลับมาส่งเนี่ยคุณตาของโคอี้ก็พูดหมดเลยว่าคุณตาเป็นตาแท้ๆของหนูนะมีรูปแม่ของโคอี้ติดไว้ด้วยโคอี้จะขอตาบอกให้ไม่ได้ตามีใบเดียวตาเอาติดไว้หน้ารถเอาไว้ดูตอนคิดถึงลูกโคอี้มันก็หน้าบึ้งเลยนะปากคว่ำเลยแบบก็อ่ะตาให้ยืมก็ได้แต่ยืมนะยืมแล้วคืนนะระหว่างที่ขับรถไม่ทันถึงบ้านเว้ยพ่อของโคอี้อยู่ดีก็ฟุบมาแม่งเหมือนหายตัวมามาโผล่หน้ารถอุ้มโคอี้ไปไว้ที่สนามหญ้าหน้าบ้านอุ้มตาแตะรถหายไปไหนไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพ่อของโคอี้เนี่ยถือเงินมาปึ้งนึงเลยปึ้งใหญ่เลยนะบอกว่าอ่ะฝากลูกผมไม่นานเดี๋ยวผมมารับพอรับตังค์ปั๊บก็รับและสุดท้ายไอ้ตัวฮาร์เปอร์ลูกสาวบ้านนั้นน่ะก็พูดว่าโคอี้อ่ะเป็นเด็กประหลาดเป็นไอ้พวกฟรีครู้ไหมว่าโคอี้อ่ะมาที่ห้องหนูบังคับให้หนูเล่นเป็นแม่ตัวเองแล้วยังบังคับให้หนูนอนกอดมันทั้งคืนอีกตัวพ่อกับแม่ของฮาร์เปอร์บ้านนั้นน่ะก็เริ่มที่จะผักแล้วนะณตอนเนี้ยสิ่งที่โคอี้ทำตอนนั้นก็คือพูดใส่แม่แล้วแบบเป็นแม่หนูรักหนูเป็นแม่หนูรักหนูพูดอย่างเงี้ยพูดวนไปเรื่อยๆคือเพ่งอ่ะเพ่งพอเพ่งมากๆปั๊บสักพักไอ้แม่บ้านนั้นก็จ้ะฉันคือแม่หนูฉันรักหนูนะหนึ่งในพลังของตัวโคอี้คือสามารถควบคุมจิตใจคนอื่นได้พอเริ่มหายจากอาการนี้แม่มันแบบมันเข้าไปอยู่ในหัวฉันไอเด็กคนนี้มันเข้าไปอยู่ในหัวฉันจนสุดท้ายแล้วก็อ่ะไม่รับพอกลับไปที่บ้านเราก็จะได้รู้ว่าตาของโคอี้ถูกมัดไว้ที่บ้าน พ่อของโคอี้เอามามัดไว้ที่บ้านแล้วคราวนี้จับโคอี้ขังเดี่ยวเลยแม่งคราวนี้แหละเห็นแม่นั่งกอดกับแม่นั่งคุยกับแม่ก่อนหน้าที่จะมาถึงเหตุการณ์ตรงนี้มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ออกไปข้างนอกกับคุณตาคุณตาพาโคอี้ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนหน่วยปราบปรามพวกที่มีความสามารถพิเศษในฐานะที่เป็นคุณตาจะมาขอถือสิทธิ์เลี้ยงดูแล้วผมเชื่อว่าผมจะสามารถเลี้ยงดูและสั่งสอนเขาอะให้เข้าใจและอยู่กับมนุษย์ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดการขัดขืนกันขึ้นฉากเนี้ยเราก็จะได้เห็นแล้วว่าพลังพิเศษของคุณตาคือสามารถล่องหนได้หนังเรื่องนี้เวลาจะฆ่าใครอ่ะง่ายๆเลยเว้ยถ้าเจอตำรวจนะคุณทำให้มนุษย์คนนั้นอ่ะเลือดออกที่ตาเว้ยพอเลือดออกที่ตาปั๊บเนี่ยตำรวจแถวนั้นอ่ะเขาจะวิสามันคนคนนั้นทันทีไอ้คุณตาของโคอี้อ่ะหนีจากสถานการณ์นี้โดยการที่มันจะมีบอยคนนึงอยู่ข้างหลังร้านเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณตานี่ก็เอาปากกาแทงตาเลือดออกตาแล้วไอ้บอยนี่ก็เจ็บไงจะออกไปขอความช่วยเหลือเจอตำรวจล้อมอยู่เลือดออกตาปากกากูไม่สนหรอกวิสามันตรงนั้นอ่ะตัดกลับมาตอนนี้ที่บ้านคุณตาถูกผูกไว้ที่เก้าอี้ฮะส่วนโคอี้ถูกมัดไว้ที่ห้องสักพักเราก็จะรู้ว่าพลังของโคอี้อ่ะนอกจากที่จะควบคุมจิตใจได้แล้วอ่ะเหมือนมีทักษะในการมอนิเตอร์เหตุการณ์อ่ะเช่น
โคอี้เจอฮาร์เปอร์วิ่งออกมาจากห้องนอนทุกคืนเนี่ยไม่ใช่ภาพหลอนหรือไม่ใช่ภาพจากจินตนาการนะเป็นการที่โคอี้คิดถึงมากๆเหมือนถอดจิตไปหาคนคนนั้นแต่แทนที่หนังเขาจะให้ตัวโคอี้ถอดจิตไปหาแม่ตัวเองเหมือนโดนย้ายจิตมาหานางเลยอะคล้ายๆการมอนิเตอร์ภาพแล้วคุยกับแม่มันถึงมีการเล่าตอนที่ไปฝากเลี้ยงไงว่าโคอี้อะชอบพุ่งเข้าไปห้องนอนหนูโคอี้ไม่ได้เข้าไปห้องนอนมันแต่โคอี้ย้ายห้องนอนของฮาร์เปอร์มาไว้ที่ห้องนอนตัวเองสถานการณ์ที่โชว์ทักษะการใช้พลังของโคอี้อย่างหนักหน่วงก็คือตอนนี้ข้างบ้านรู้แล้วว่าในละแวกนี้มันมีบ้านของพวกมนุษย์กายพันอยู่โทรแจ้งตำรวจแม่ของฮาร์เปอร์ก็คุยกับตำรวจอยู่หน้าบ้านโคอี้ก็ใช้พลังเดมอนิเตอร์ภาพตำรวจกับแม่ของฮาร์เปอร์มาไว้ตรงนั้นเลยเว้ยเสมือนว่าตัวแม่ของฮาร์เปอร์กับตำรวจอะยืนคุยอยู่ตรงนั้นแล้วได้ยินทุกอย่างเลยเว้ยสักพักทุกคนรู้แล้วว่าเฮ้ยข้างบ้านแม่งแจ้งตำรวจเรื่องพวกเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือโคอี้แม่งใช้2พลังในเวลาเดียวกันได้เว้ยสามารถสะกดจิตควบคุมจิตใจคนอื่นน่ะผ่านทางการมอนิเตอร์นั้นได้เลยไอ้เหี้ยโคตรเก่งตอนเนี้ยสิ่งที่โคอี้ทำก็คือมอนิเตอร์ตัวตำรวจเว้ยให้หยิบปากกาแล้วแทงลูกตาไอ้คุณนายรีดนั่นเลยแล้วเก็บปากกาเว้ยหยิบปืนขึ้นมาจะยิงตัวเองสักพักพ่อแม่งห้ามไว้ก่อนเพราะว่าให้เหตุการณ์มันแดงไม่ได้เพราะถ้าเหตุการณ์มันแดงปั๊บพวกเราอยู่ในอันตรายแน่นอนมันจะมีอยู่เรื่องนึงที่ตัวคุณตาพูดแทนครอบครัวเราเนี่ยครอบครัวโคอี้คุณตาและพ่อของโคอี้เนี่ยว่าเหมือนเป็นยูนิคอร์นในอดีตแล้วอะครอบครัวม้ายูนิคอร์นครอบครัวนึงเป็นที่ต้องการสง่างามมากแต่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยล่ายูนิคอร์นทำให้ยูนิคอร์นเนี่ยต้องซ่อนตัวเหมือนเล่าเรื่องยูนิคอร์นแต่รีเลทถึงตัวเองอะผมถึงบอกว่าหนังเรื่องเนี่ยมีของดีอยู่หลังจากที่ห้ามกันไปแล้วปั๊บเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นหน้าบ้านคุณนายฤทธิ์ก็คือคุณนายฤทธิ์โดนแทงลูกตาเลือดออกตาตำรวจไม่สามัญเด็กเหลือเหี้ยอะไรล่ะสักพักแม่งตำรวจมาเต็มเลยจำได้ป่ะที่ผมพูดเดี๋ยวครับรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยโดดเด่นเรื่องการจัดแสงมากทุกครั้งที่โคอี้อ่ะเขามอนิเตอร์เหตุการณ์ซักเหตุการณ์มาไว้ตรงข้างหน้าตัวเองอ่ะเขาไลติ้งโลเคชั่นนะตอนนั้นให้มันเพอร์เฟกต์แล้วนะเขาต่อด้วยการไลติ้งสิ่งที่อยู่ข้างหน้าให้เป็นเหมือนไฟที่อยู่หน้าบ้านยกตัวอย่างเช่นที่ตำรวจคุยกับคุณนายรีดอ่ะเขายกแสงที่อยู่หน้าบ้านมาไว้ตรงนั้นเลยเว้ยแล้วมันกลายเป็นเหมือนกับว่าไลติ้งที่อยู่ที่หน้าบ้านต้องมาจัดในขณะที่มีไลติ้งที่อยู่ที่ห้องตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนเทคนิคที่ซับซ้อนคุณลองไปดูแล้วกันถ้าใครอยากศึกษากับเบื้องหลังเกี่ยวกับงานไลติ้งนะก็ยกเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างได้ว่าทำอย่างไรอันนี้ผมยังไม่ได้หาข้อมูลนะว่าเขาใช้โพสต์โปรดักชันช่วยหรือเปล่าแต่ถึงใช้โพสต์โปรดักชันช่วยอ่ะนึกภาพว่ามันจะมีบางฉากที่โคอี้กอดกับแม่มันก็ต้องเป็นนักแสดงจริงๆอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องจัดไฟยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าสิ่งที่โคอี้มอนิเตอร์ขึ้นมาคือมันไม่ได้อยู่ในห้องนั้นจริงๆเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ที่เห็นชัดๆด้วยอ่ะไล่ต่อไม่นานเว้ยมีเสียงกดออดปิ้งปองปิ้งปองตอนแรกพ่อมันจะให้หนีโคอี้แม่งพูดขึ้นมาว่าพ่อยังสอนหนูเลยเรื่องการเสแสร้งอ่ะโกหกเพื่อให้อยู่รอดอ่ะพ่อก็ทำแบบที่สอนหนูสิพ่อมันเลยปลอมตัวเป็นนายหน้าติ้งต่างว่าบ้านหลังเนี้ยให้เช่าพ่อมันก็เล่นละครนะเหมือนจะเนียนสุดท้ายแล้วตัวตำรวจหญิงเนี่ยก็พูดมาว่าละครจบยังคุณชื่อนี้นี่หรือเปล่าและคุณคือพวกมนุษย์กายพันธุ์เลิกเล่นละครได้แล้วเจ็ดเคเชียรู้มาโดยตลอดคราวนี้มีตำรวจมาล้อมบ้านและสถานการณ์บานปลายสุดๆจนตอนนี้พ่อของพระเอกก็ต้องทำหน้าที่ตรึงกับตำรวจหญิงอยู่ชั้นล่างชั้นบนโคอี้มอนิเตอร์ตัวเองไปช่วยแม่คือโคอี้ไม่ต้องเคยเห็นที่ที่นั้นก็ได้อะแต่ขอแค่ว่าคนที่โคอี้จะมอนิเตอร์ถึงอ่ะต้องเป็นคนที่โคอี้รู้จักแล้วที่ผมบอกว่าเรื่องจัดแสงอ่ะคุณลองดูในซีนนี้เว้ยโคอี้เหมือนจะอยู่ในห้องแล้วแม่งยกมาทั้งเตียงเลยคล้ายๆเตียงหมอเตียงผ่าตัดอ่ะในห้องนั้นอ่ะก็จัดอีกแบบนึงแล้วแสงที่ฉายมาที่เตียงอ่ะมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงเขาต้องการเน้นให้เห็นว่าสิ่งที่โคอี้มอนิเตอร์มาเนี่ยมันอยู่คนละที่กันผมมองว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้เขาเล่นกับแสงตรงนี้เพื่อลดงานโพสต์โปรดักชันเพราะงานโพสต์โปรดักชันจริงๆอ่ะถ้ายิ่งเยอะมันยิ่งแพงแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าหนังเรื่องนี้เฉพาะการใช้พลังอ่ะเยอะอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรลดได้เขาก็ลดตอนนี้โคอี้แม่งกำลังควบคุมบอดี้การ์ดคนนึงที่เฝ้าแม่มันอยู่ก็ช่วยกันหนีออกไปจังหวะที่พ่อตึงข้างล่างเนี่ยคุณตาแม่งก็หายตัวลงมาช่วยล้วงปืนออกจากกระเป๋าไอ้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาจ่อเป็นตัวประกันณตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือคุณตาล่องหนอยู่ถือปืนจ่อตำรวจผู้หญิงแต่พอคุยจบปั๊บตำรวจผู้หญิงบอกเลยว่ายอมมอบตัวเถอะ
อย่าให้ลองใช้กำลังเลยรวมถึงคุณที่กำลังจ่อปืนฉันอยู่ด้วยนะเย็ดเคดูเก่งนะสถานการณ์เนี้ยจบลงที่พระเอกโดนยิงโอ้แต่สุดท้ายสถานการณ์ชุลมุนตัวคุณตาแม่งก็บาดเจ็บสะบักสะบอมไปพ่อนางเอกก็สะบักสะบอมไปตำรวจหญิงคว้าปืนกลับมาได้รีบขึ้นไปหาโคอี้ข้างบนโคอี้กำลังช่วยแม่ตัวเองอยู่นี่ถูกป่ะแต่ตำรวจไม่สนก็มีการยิงกันเกิดขึ้นคุณตารับลูกกระสุนแทนก็ว่ากันไปเราก็จะเห็นตรงเนี้ยใช้ CG เยอะนึกภาพว่า CG ของคุณตาที่ล่องหนเนี่ยประมาณโฮโลแมนน่ะไอ้ตำรวจหญิงเนี่ยไม่รู้ว่าพลังโคอี้คืออะไรโคอี้ก็เอาเลยควบคุมจิตใจทำให้ฆ่าตัวตายไอตัวตำรวจหญิงคนนั้นมีเพื่อนอยู่เป็นตำรวจด้วยกันมาล้อมเลยเฮียล้อมบ้านทั้งบ้านน่ะพระเอกทำอะไรไม่ได้นอกจากลงไปตรึงข้างล่างเอาไว้พระเอกเหมือนกลางรูมอ่ะพลังของพระเอกคือหยุดเวลาแต่ทุกครั้งที่ใช้การหยุดเวลาเนี่ยมันจะมีฟองคล้ายๆฟองสบู่หุ้มมันอยู่ห้วงเวลาที่อยู่รอบตัวมันภายในฟองสบู่เนี่ยจะเป็นห้วงเวลาที่ปกติแต่ทุกอย่างที่อยู่นอกฟองสบู่อ่ะมันจะสโลว์เว้ยและไอ้ฟองสบู่เนี่ยมันจะเล็กจะใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายตอนนั้นถ้าสภาพร่างกายเหนื่อยล้ามามากฟองสบู่ก็จะกว้างหน่อยเอาง่ายๆหยุดเวลาแล้วเข้าใกล้ใครไม่ได้อ่ะถ้าเข้าใกล้ปั๊บศัตรูที่อยู่ภายในฟองสบู่จะอยู่ในห้วงเวลาปกติเท่าพระเอกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือฟองมันใหญ่มากเข้าใกล้ใครไม่ได้แต่สิ่งที่เอกจะทำมีแค่นี้เดียวหยิบปืนมาแม่งก็ยิงตั้งพอปิดพลังปั๊บลูกกระสุนพวกนั้นก็วิ่งตุ๊กๆๆทหารตรงนั้นแม่งตายหมดเลยเหี้ยช่วงระหว่างที่ใช้พลังตอนที่จะลงไปยิงเขาวางความขัดแย้งของพลังไว้อย่างนึงพอพ่อมันหยุดเวลาปั๊บเนี่ยโคอี้ใช้พลังต่อไม่ได้เพราะโคอี้ควบคุมคนที่กำลังถูกหยุดเวลาไม่ได้คือมันขัดกันอะในขณะที่พ่อกำลังช่วยโคอี้อะมันทำให้โคอี้ช่วยแม่ไม่ได้แต่ถ้าพ่อหยุดช่วยโคอี้ตำรวจก็จะบุกเข้าบ้านแต่โคอี้จะช่วยแม่ได้ซึ่งผมบอกแล้วว่าหนังเรื่องนี้มีวัตถุดิบที่ดีอยู่แต่เนาะนิดนึงเหมือนเขาตกม้าตายต่อหลังสุดท้ายแล้วเนี่ยฝั่งตำรวจมนุษย์ทำอะไรไม่ได้เว้ยสั่งวอร์ยิงมิสไซล์ใส่บ้านเลยอ่ะสักพักสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ของโคอี้มาถึงประตูทางออกแล้วแม่งล็อกทำอะไรไม่ได้โคอี้แม่งไม่รู้จะทำยังไงเว้ยกรี๊ดอย่างดังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะโคอี้สามารถควบคุมจิตใจได้มากกว่า1คนเว้ยโคอี้ควบคุมจิตใจทหารที่อยู่ตรงฐานทัพที่แม่นางเอกอยู่อะให้หันไปยิงกันเองแล้วกดเปิดประตูให้แม่นางเอกออกไปไอ้เหี้ยแม่งโคอี้เก่งมากอะหลังจากเนี้ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าแม่โคอี้อะเป็นเหมือนคล้ายๆมนุษย์จรวดเว้ยคือแม่ของโคอี้อะบินได้แล้วนึกภาพเวลาจรวดจะขึ้นมันจะมีไอพ่นแล้วไอพ่นเกิดจากการจุดระเบิดทุกครั้งที่แม่โคอี้จะบินจะสร้างดาเมจรอบตัวเป็นระยะ1เมตรอ่ะปุ๊บแล้วแม่งเป็นระเบิด1เมตรแล้วบินอู้นะอย่างนั้นน่ะสักพักที่จรวดวิ่งมาที่บ้านเนี่ยพ่อโคอี้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมีมิสไซล์มาพ่อโคอี้ใช้ระยะเวลาเฮือกสุดท้ายวุ๊บสโลว์แม่งเราจะเห็นจรวดพุ่งเข้าบ้านนะแล้วค่อยๆแตกงึดพอเดินถึงหน้าต่างปั๊บเนี่ยเหมือนพระเอกก็คงไม่ไหวแล้วแหละหยุดพลังแล้วกระโดดออกนอกหน้าต่างพ่อแม่งก็คุยกับลูกเพื่อสุดท้ายก็สารภาพรักอะไรก็ว่ากันไปพ่อตายไปแล้วนะพ่องตายไปโคอี้แม่งก็ได้แต่โศกเศร้าเสียใจไม่นานเว้ยมีมิสไซล์ลูกที่2มาไม่ใช่มิสไซล์หรอกแม่นางอ่ะบินมาโอ้โหเราจะเห็นแต่ไกลเลยนะว่าเวลานางบินน่ะมันเป็นจรวดจริงๆเว้ยมันมีไอพ่นออกจากตูดนางอ่ะไอ้เหี้ยพอลงมาถึงบ้านปั๊บลงมาช่วยนางเอกไว้แม่ของโคอี้คุยกับโคอี้ประมาณว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยแม่จะเป็นคนดูแลหนูต่อไปเราจะหนีไปอยู่ในที่ที่ไกลที่สุดหนูจะได้ปลอดภัยโคอี้พูดมาคำเดียวเว้ยไม่เอาหนูจะไม่หนีอีกแล้วขอแค่อย่างเดียวคืออย่ามีใครมายุ่งวุ่นวายกับครอบครัวเราอีกอย่าลืมว่าโคอี้เนี่ยพลังโคอี้นี่สามารถล้างโลกได้เลยนะคือนึกภาพนี่โคอี้แม่งเป็นเด็กแบบอารมณ์ประมาณ9ขวบเองอ่ะยังหยุดทหารทั้งกรมอ่ะให้ยิงกันเองได้อ่ะนึกภาพถ้าโคอี้แบบเป็นวัยรุ่นคะเนี้ยมึงสามารถหยุดคนทั้งโลกแล้วให้ฆ่ากันเหลือกู2คนเย้อะไรอย่างเงี้ยพลังของแม่นางเอกอ่ะทำตัวเป็นอาวุธนี่โคตรน่ากลัวเลยนะสมมติเวลาโดนตำรวจล้อมนะแม่นางเอกแค่บินขึ้นแล้วลงแล้วบินขึ้นแล้วลงเหมือนกระโดดสูงๆอ่ะตู้มแล้วลงแล้วตู้มแล้วลงแล้วตู้มแล้วลงเนี่ยมึงตายกันหมดอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องฟรีกแล้วฟังผมสปอยก่อนเนี่ยเชื่อเลยเกินครึ่งต้องแบบโหพี่น่าดูแซดแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมพูดถึงเรื่องไอ้พลังพิเศษพูดถึงเรื่องซูเปอร์ฮีโร่อย่างสนุกสนานก็จริงแต่ส่วนตัวผมอะผมอยากให้ลดความเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ลงไปอีก
ลงไปอีกเยอะๆเลยด้วยช่วงหัวเขาจั่วมาเป็นหนังทริลเลอร์สุดท้ายแล้วเขาเล่าประเด็นตรงเนี้ยแม่งไม่สุดเหมือนเขามาหั่นครึ่งเรื่องเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ไปเลยอ่ะซึ่งถามว่าสนุกไหมมันเห็นปล่อยพลังอ่ะผมรู้สึกว่ามันเฉยๆเพราะว่าเราเห็นมาเยอะมากแล้วนะหนังซูเปอร์ฮีโร่นี่ปี2019จะ20แล้วนะในยุคสมัยเนี้ยหนังซูเปอร์ฮีโร่ผ่านตาเรามาแบบโอ้โหเยอะแม่เยอะไม่รู้จะเยอะยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ซีนเห็นซูเปอร์ฮีโร่เห็นอะไรเหล่านี้ผมเลยรู้สึกเฉยๆแล้วสิ่งที่ผมอยากทำอย่างเดียวคืออะไรรู้ป่ะอยากให้เขาเล่าความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้มันน้อยกว่านี้ไม่ต้องโชว์เยอะขนาดนี้ก็ได้นะสำหรับผมนะตอนสุดท้ายมันแบบบานปลายไปหน่อยมันบานปลายไปเยอะเลยสำหรับผมเลยไม่ผมรู้สึกเฉยๆและมันส่งผลอะไรรู้ป่ะส่งผลให้ตกม้าตายเสียดายจริงๆหนังสตาร์ทมาดีแต่ผมเสียดายผมเลยให้หนังเรื่องนี้ไว้ที่7คะแนนสุดท้ายแล้วใครรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปครับผมเดี๋ยวผมตกหล่นอะไรผมจะไปเก็บตกข้างล่างถ้าผมไม่ลืมนะผมจะไปเก็บตกข้างล่างสัญญาถ้าไม่ลืมอ่ะก่อนจากกันไปครับผมขอฝากกันด้วยแบรนด์เสื้อผม Sick and True ทั้ง2ลายราคาตัวละ570บาทลายแรก Gustav Johansen ไซส์ XL L และ M โซเอาแล้วนะครับผมเหลือแค่ไซส์ S อย่างเดียวส่วนลายที่2คือเป็น Maxi Luciano ยังมีครบทุกไซส์ครับผมสามารถสั่งจองได้เลยทั้ง2ลายนี้ถ้าซื้อแค่ตัวเดียวตัวละ570บาทและค่าจัดส่ง EMS อีก70บาทแต่ไม่ต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นเอางี้2ตัวพันแล้วจัดส่งฟรีรออยู่บ้านอย่างเดียวแหมคุ้มป่ะล่ะส่วนต่างก็เอาไปดูหนังไง210บาทโดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยครับผมทาง Facebook ส่วนตัวผมก็ได้แล้วก็เพจ Exif Entertainment หรือเพจ Sick and True ก็ได้นะครับผมและสิ่งที่คุณกำลังอยู่นี้คือรายการรีวิวหนังชื่อว่ารายการหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ในช่องหนอนหนังและเพจ Facebook Exif Entertainment ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้แหละยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ